ก็มีการเคาะนะฮะโดยคณะรัฐมนตรีเอาในเรื่องของการไม่เก็บค่าไฟในพื้นที่อุทกภัยครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอนะครับเรื่องมาตรการช่วยเหลือด้านค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับสำหรับค่าไฟฟ้าประจําเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะครับเดือนกันยายนนะฮะตามที่ เราได้ทราบกันนะฮะก็คือไม่มีการเรียกเก็บค่าไฟเลยส่วนเดือนตุลาคมครับค่าไฟฟ้าเนี่ยในพื้นที่ประสบภัยนะครับลด ร้อยละ30นะครับก็เป็นการกําหนดส่วนลดก่อนคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับมาตรการที่2คือขยายเวลาพักหนี้เกษตรกรครับคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติตามที่กระทรวงกระทรวงการคลังเสนอเรื่องมาตรการพักชาระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายของรัฐบาลระยะที่2ระยะที่3นะครับแล้วก็การพัฒนาศักยภาพเพื่อฟื้นฟูลูกหนี้ของทอกศเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยผู้เข้าร่วมมาตรการเนี่ย ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่องโดยระยะที่2นะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึง30กันยายนปีหน้านะครับระยะที่3ตั้งแต่1ตุลาคม2 5 6 8กถึง30กันยายน2569อีกหนึ่งมาตรการก็คือทางรัฐครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนน้ําท่วมได้นะครับจากการรับฟังความคิดเห็นจากหลายหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องแล้วก็อาสาสมัครครับได้สั่งการให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องครับ ศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้แอปพลิเคชันทางรัฐในสถานการณ์ฉุกเฉินในการเตือนภัยต่างๆนะครับรวมถึงเร่งรัดให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปอพนะครับเร่งดําเนินการการใช้คอบอชค์ดในการแจ้งเตือนภัยแก่พี่น้องประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็รวดเร็ว